สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่พี่ค่ะเพื่อนๆค่ะน้องๆค่ะลูกหลานด้วยนะคะอ้ยวันนี้ประการเริ่มต้นด้วยพิงซัมเมอร์สนูค่ะโอ้โหดอกใหญ่มากๆค่ะฟูละมุนอันนี้ประการเด็ดไปตากแล้วประมาณยี่สิบกว่าดอกนะคะนี่เขาออกโช่อมาหลายวันแล้วค่ะแต่ประการนามัวแต่ดูเลช่างเนาะไม่ค่อยได้มาดูกุหลาบค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมแมลงแมงมวยค่ะนี่นี่นี่แมลงแมงมวยตัวน้อยค่ะโอ้นี่ค่ะดกอยู่นะคะช่อเยอะอยู่ค่ะตอนแรกประการคิดว่าเขาจะเดี้ยงโดยซ้ำไปค่ะแต่พอใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยมาค่ะต้นเขาสะสมอาหารได้มากค่ะเขาก็ออกดอกเป็นพวงค่ะแล้วก็ดูสิคะสีสันเขาสวยมากๆเลยนะคะพิงค์ซัมเมอร์สนูค่ะเป็นกุหลาบ พุ่มนะคะเป็นกุหลาบพุ่มไม่สูงนะคะพุ่มกลางๆพุ่มเตี้ยด้วยนะเนี่ยค่ะดอกเขาโอ้โหออกดอกเป็นช่อเป็นกลุ่มค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใกล้ๆกันก็ออตโตเลนินค่ะใบไม่เขียวค่ะใบเหลืองนะคะดอกก็เลยไม่ค่อยสวยค่ะเออแสดงว่าขาดธาตุอาหารนะเนาะเดี๋ยวประการจะต้องดูแลค่ะตอนนี้ขอทําบ้านให้เสร็จก่อนค่ะน้องๆค่ะพวักพวนค่ะบางทีเรากําลังจะมาทํางานด้านของเรา ช่างก็เรียกให้ไปดูค่ะว่าตรงนี้เหมาะไหมอะไรยังไงนะคะก็คือช่างก็เพิ่งจะเลือกเล่ามาค่ะเขาก็สติสตัง์ยังไม่ได้เต็มโอยนะคะแต่เขามาทําให้ประการก็ดีใจแล้วล่ะค่ะหาคนงานยากมากค่ะนี่ค่ะน้องนงค่ะอับบาหฮัมดาบี้ค่ะน้องนงค่ะดอกหนึ่งโรยไปนะคะดอกใหม่ช่อใหม่ก็ขึ้นมาค่ะน้องนงก็เหลือค่ะเหลือจากที่ แมงมวยนะแมงตะก้าตงแมงมวยเนี่ยแหละค่ะเขากินไปเนาะประการก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าประการก็เลี้ยงไปแบบธรรมชาติค่ะตอนเย็นนะคะประการก็จะมาตัดค่ะมาตัดแต่วันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะว่าจะตัดไปปักแจกันค่ะไปใส่แจกันไว้เนาะเพราะว่ากลางคืนก็เสียดายเขาเนาะเนี่ยค่ะอับบาฮัมดาบี้สามต้นก็กําลังแต่กิ่งแตก่ก้านนะคะยอดหนึ่งไป ดอกนี้โรยดอกนั้นก็มาค่ะน้องๆค่ะเลี้ยงง่ายๆมากๆเลยนะคะสําหรับบางสวนบางบ้านอาจจะว่าอับราหัมเลี้ยงยากง่อยนะคะแต่ประการนี้โอเคค่ะนะคะเพียไฟลายแดงมีบ้างนิดหน่อยค่ะน้องๆคะแต่ไม่ถึงกระทําลายกุหลาบของเราที่สวยงามให้ให้เป็นอะไรเลยนะคะแต่ประการบอกเลยนะคะนี่พิงซัมเมอร์สนูกับออโตเลนินนี่เพีย ลายแดงอะไรไม่มีมายุ่งกับเขาเลยนะคะถึงเขาใบจะไม่เขียวปีเนาะแต่เขาก็ให้ดอกอยู่นะคะนี่ให้ดอกให้โชว์อยู่นะแล้วก็บานทนบานนานค่ะนี่ค่ะบูเซลาก็เหมือนกันค่ะน้องๆค่ะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะพอประการตัดดอกไปเนาะเขาก็จะแตกกิ่งใหม่มาค่ะเนี่ยช่วงนี้นะคะประการไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยนะคะเม้แต่น้ําหมักน้ํนกรียีอะไรประการก็ไม่ได้ให้เลยค่ะเพราะว่ามาแต่ยุ่งกับดูช่างเขาทําบ้านเนาะ ก็เลยยังไม่ได้ให้ค่ะแล้วบริเวณก็ลกค่ะนี่ลกอื้อเลยเพราะฝนตกเนาะเนี่ยค่ะประการบอกว่ากุหลาบเนาะพวเขาแข็งแรงแล้วนะคะน้องค่ะต้นเขาแข็งแรงแล้วกุหลาบพวกนี้เนี่ยครบปรีแล้วค่ะนี่ครบหนึ่งปีแล้วเนาะกําลังจะเข้าปีที่สองแล้วนี่ค่ะประการดิดไปหลายโดกมากเลยค่ะพอโดเข้าเริ่มเก่าเริ่มเก่ประการก็ดิดค่ะนี่ซัมเมอร์สนูนะคะ โอ้ยไม่ใช่ค่ะน้องนองคะซ้มเมื่อถามค่ะอุ้ยประการนี่ก่อนเนาะพูดกลับไปกลับมานี่ค่ะอันนี้ก็โคโคโลโคค่ะนะคะนี่อันนี้บานเยอะนะคะบานเยอะมากๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ผิวพันธุ์เขาสีสันเขาสวยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่แล้วนี่ค่ะอุ้ยดอกที่สวยมากๆของประการนะคะนี่กาลังเย็้มเย้มค่ะน้องนงคะโกลเด้นมาสตาร์ดค่ะน้องๆคะอันนี้บานดอกเล็กนะคะก็บานฟู แบบนี้นะคะแต่ดอกที่กําลังเยี่ยมเจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องๆค่ะว้าทุกคนคะ่ะดูสิคะสวยมากคะ่ะนะคะโอ้อะไรนะ golden mustard ค่ะนงองค่ะดูสิประการพูดไปแมปแมปนะคะลืมแล้วค่ะนี่ค่ะดูสิคะ่ะดอกดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีค่ะตอนนี้นะคะกุหลาบของประการบางต้นบางกิ่งนะคะดาแบกมาเยือนแล้วคะ่ะน้องๆคะ่ะ เราก็ต้องป้องกันโดยการตัดออกไปค่ะถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คือเป็นมาจากหัวกระโหลกเนาะจากต้นเนาะจากรากเนาะแต่ถ้าเป็นดายแบกนี่จะเป็นมาจากกิ่งค่ะยอดกิ่งไหลลงไปหาลําต้นนู่แหละค่ะฉะนั้นถ้าเราเห็นเราก็รีบตัดออกเลยนะคะโอ้ประการก็อ่อนอ,อกอ่อนใจกับเพี้ยเอยไม่ใช่เพี้ยคะ่ะน้องๆคะ่ะแมงตะกระตูง่งแมงกิน,นูนกลางคืนเนี่ยคะ่ะแต่ดูสิคะน้องๆคะ่ะ อเล็กซานดีนประการสีเข้มมากๆเลยนะสีออกจะไปโอรสถเข้มๆเลยนะดูสิคะนี่ดอกเขาอู้สวยคะ่ะน้องๆคะ่ะเดี๋ยวดมกูก่อนฮึมชื่นใจมากๆค่ะอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นเนาะน้องๆจะได้ดมไปด้วยเนาะนี่คะ่ะดูสิคะมีหลายดอกมากๆเลยนะคะน้องๆคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่ๆด้วยนะคะคุณพี่ทุนดีคะ่ะนี่คะ่ะอเล็กซานดีนบ้านประการค่ะ นะคะดอกบิดดอกเบี้ยวนะคะกิ่งก้านแข็งแรงค่ะนี่นี่ประการนะคะไม่ได้เอาไม้เนี่ยค่ะกําลังหาไม้ค่ะกําลังจะหาไม้มาเหลานะคะตอนนี้ก็งานหลายหน้าเนะหน้าหลายอย่างมากๆเลยค่ะนี่นี่ข้างบนก็เต็มเลยค่ะนี่ดอกกาลังบานนะคะนี่อเล็กซานดีนนะคะประการตัดไปแล้วนะมาเช้านี่สี่ห้าดอกค่ะนี่ค่ะเขากาลังขึ้นใหม่ค่ะนี่แล้วแต่ละกิง่งแต่ละก้านนะโอ้้นงๆคะ่ะ มีความสุขมากๆค่ะนี่สีม่วงของคินดะบูค่ะน้องๆเอาอยู่ใกล้ๆกันค่ะอันนี้ก็คอนสแตน์ค่ะนะคะคอนสแตนก็มีใบเหลืองใบลาเหมือนกันค่ะน้องๆแต่ไม่ต้องสนใจค่ะปล่อยผ่านไปค่ะแล้วใบดีใบสวยเขาก็มีค่ะน้องๆค่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนไม่ตกชุกมากๆเกินไปเนาะกุหลาบประการก็จะไม่มีความเสียหายสักเท่าไหร่ค่ะน้องๆนี่ค่ะอันนี้ก็ คารีนะคะนี่ดูสิคะพอตัดดอกไปแล้วยอดใหม่กิ่งใหม่ก็เตรียมออกมาเลยนะคะพี่สาวประการบอกว่าแกรู้ไหมว่าดินเหนียวเนี่ยมันก็ถูกกับกุหลาบนะพอแกเอาปุ๋ยเอาดินผสมลงไปในหลุมแล้วทีนี้พอลากเขาเดินผ่านไปไปเจอดินเหนียวมันก็สามารถทําให้กุหลาบแกสวยงามแกว่าอย่างนั้นเนาะประการก็ว่าเอยมันใช่เลยแกบอกใช่กุหลาบถึงดินมันจะเป็นดินเหนียวแต่เราก็ปรุงดินเนาะเราปรุงดินขุดหลุม ทีนี้พอเขาไปเจอเอ,อพอไป,ไปเจอดินเหนียวค่ะเขาก็อาจจะลากเขาก็เดินดีเนาะดินเหนียวก็ใช่ว่าจะปลูกของไม่สวยนะักเรียนเอ้ยหนูะประการพูดผิดค่ะขอโทษนะคะเออเอ้เอาว่าการเข้าไปค่ะน้องๆค่ะว้ายนี่ค่ะคอนสเตนประการตัดไปเป็นยี่สิบดอกเลยนะคะเพราะว่าเ็ามีสามต้นตรงนี้เนาะแล้วน้องๆดูสิคะนี่นะยังไม่ไปไหนเลยค่ะนี่ ดอกยังบานอะแหล่งเฉ่งอยู่เลยค่ะนี่ห้อยฟูละมุนมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะคินดาบูค่ะยังไม่ได้ตัดเลยค่ะนี่ดอกเหี่ยวดอกแห้งแดดแรงนะคะก็ค่อยทนอยู่นะใช้ได้อยู่นะคะโอ้สวยงามอยู่ค่ะนี่ค่ะประการว่าประการก็มัวแต่ยุ่งอยู่แต่กับดูแลช่างเนาะนี่ค่ะแคมาแต่งของประการก็ช่อใหญ่มากๆเลยนะคะ บานแรกๆสีออกส้มๆนะคะน้องๆพออยู่ไปอยู่มาก็จะกลายเป็นสีส้มชมพูค่ะส้มโอรสโอรสเนาะนี่ค่ะตอนแรกประกันก็ว่าจะไม่ถ่ายหรอกค่ะแต่พอดีเห็นกุหลาบเอ๊ะถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวโรยทิ้งก็จะไม่เห็นกันเนาะนี่ค่ะโอ้สวยงามค่ะมีกี่ช่อกี่ช่อนะคะช่อใหม่ก็ขึ้นมาแล้วค่ะน้องๆช่อเก่าจะหมดไปช่อใหม่ก็ขึ้นมาค่ะฉะนั้นเลยไม่ต้องห่วงค่ะกุหลาบถ้าลงดินแล้วนะคะ บางคนบอกว่าอุ้ยอิฉาประการบ้านประการมีที่ทางเยอะสามารถปลูกกุหลาบได้เยอะได้ลงดินด้วยอะไรด้วยหนูปลูกในกระถางน้องๆค่ะทุกคนครับปูกในกระถางก็สวยงามได้ค่ะขอเพียงให้เราเอาใจใส่เนาะอย่าปล่อยปละละเลยค่ะถึงเขาไม่สวยตอนนี้นะคะอีกหน่อยเขาก็สวยค่ะนะคะเรามีตั้งสามฤดูเนาะถ้าเราผ่านฤดูฝนไปได้เราไปหาฤดูหนาวค่ะดอกกุหลาบเราจะขนาดไหน ตอนนี้ก็เลี้ยงถนมไปก่อนค่ะเลี้ยงประคองไปก่อนเนาะตัดกิ่งตัดก้านก็ไม่ต้องตัดเยอะตัดใหญ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นไดแบกเนาะเดี๋ยวลากก็จะเป็นเชื้อราหรือเป็นโรคเน่าได้เนาะพยายามให้เถ้าถว่าเ็าไม่ถูกแดดไม่โดนแดดเนี่ยค่ะก็ต้องพยายามเลื่อนกระถางเลื่อนอะไรไปหาแดดเนาะแต่ของประการนี้เอาลงดินแล้วค่ะก็จุบกันค่ะนะคะจะได้แดดไม่ได้แดดก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ธรรมชาติเขาดูกันเองนะคะ ปล่อยให้เขาดูแลกันกับธรรมชาติค่ะน้องๆเพราะว่าปะการไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วเนาะเพราะว่าปะการเอาลงดินแล้วนี่เห็นไหมคาเลปะการนี่ดูอันนี้ก็สปิริตออฟฟิโดมค่ะโอ้เนี่ค่ะแตกแตกิ่งแตกก้านออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะลกมากมากเลยค่ะเดี๋ยวปะการก็จะค่อยคยทยอยถอนออกค่ะน้องๆวัชพืชเนาะนะคะก็จะพยายามถอนออกนู่นค่ะ ดอกสีส้มๆก็อีมิเลียงค่ะน้องๆค่ะมีมากค่ะมีอยู่เยอะๆเลยนะมีอยู่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันค่ะข้ามไปค่ะข้ามมะนาวไปค่ะเวลาเดินนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะน้องๆค่ะเพราะว่ามันลุกเนาะเมื่อวานนี้ประการตัดเคสไปประมาณสามสี่ดอกค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะอีเทลเบอร์กาดอกไม่สมบูรณ์ก็มีนะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วนี่ค่ะมีรูด้วยนี่มีรู เดี๋ยวประการจะต้องหาอะไรมาอุดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกินรากค่ะกินลงไปลึกๆโอ้นะคะนี่ค่ะช่อหม่ก็มีค่ะกําลังจะบานนะคะนี่เห็นไหมกุหลาบนะคะมีสองต้นเนาะพอต้นหนึ่งรยต้นนี้ก็ตั้งตูมมาค่ะนงๆนี่ค่ะดูสิคะนี่เข้ามาแล้วค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่ามาช่อดียวนะคะไม่ใช่ดอกเดียวนะดูสิมีเป็นหกเจ็ดดอกเลยนะนี่ค่ะ e t เ e l berga b e ก้าเนาะประการยังไม่คล่องปากเลยเนาะ ถ้าประการพูดผิดพูดติดติดขัดขัดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเคสสวยมากๆเลยค่ะเมื่อวานนี้ตัดไปสามสี่ดอกค่ะพอก็ตากแดดนานๆนะคะแสงแดดก็จะเผาผานทําให้กรีบเขาสีซีดเนาะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ะน้องๆค่ะแต่ก็มีให้ชมค่ะมีให้ชมอยู่เนาะเมื่อวานนี้ประการก็ตัดไปหลายดอกค่ะนี่อันนี้ก็เป็นโชว์ค่ะเนี่ยค่ะบ้านใหม่ๆเขาจะสวยมากเลยนะข้างนอกก็จะเป็นสีชมพูโดนแสงแดดค่ะนี่ เห็นแม่ช่อนี้ค่ะก็จะมีหลายดอกอยู่นะคะน,ง,นงค่ะเคสดกอยู่นะเนี่ยค่ะพอต้นเขาสมบูรณ์แล้วเนาะแต่ใบค่ะล,ล้วงหมดเลยเห็นไหมต้นโสดโสะอ,สะองแล้วเนาะประการบอกว่าช่วงนี้เอ่อกำลังเข้าฤดูนี่ค่ะแล้วไดแบกรู้สึกจะเป็นหลายต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะเคสประการก็ยังเป็นไดแบกเลยค่ะนี่เห็นไหมเป็นสีน้ดำเดี๋ยวประการจะต้องมาตัดมาเลมออกค่ะจะเหลือไว้ต่กินกระโดงใหญ่ๆเนาะ อันไหนกิ่งเล็กประการก็จะเอาทิ้งไปค่ะโอ้เกาะค่ะเกาะเสื้อเกาะเสื้อเกาะผ้านะคะโอ้นี่ค่ะโอ้สวยค่ะน้นงค่ะอีเชลเบอร์ก้านะคะสวยงามค่ะน้นงค่ะเคตก็สีสันสดสวยมากๆค่ะประการไม่ค่อยได้มาดูค่ะปล่อยนะคะแต่พอดีช่วงนี้เดี๋ยวเขาจะรวยแล้วค่ะถ้าลวยแล้วก็จะไม่เห็นกันเนาะประการก็เลยมาถ่ายให้ดูซะเนาะนี่ค่ะ โอ้อันนี้ก็ปูบจอนโปค่ะน้องๆคะ่ะหอมมากเลยนะตอนนี้นะคะสวยมากเลยค่ะแล้วกบกรีบเขาหนาแน่นมากเลยนะเดี๋ยวค่ะโอ้ประการบอกว่าไปเห็นซี่ออนมูแรงคนอื่นเขาค่ะน้องๆคะ่ะตอนนี้มูแรงของประการคล้ายๆกับว่าต้นเขาแข็งแรงแล้วเนาะโอ้โหเขาให้ดอกค,คะ่ะเมื่อวานนี้ค่ะประการดิบไปดอกนึงค่ะโดนหนอนกัดเหลือครึ่งดอกค,คะ่ะ เพราะขนาดอุ้ยยุงกัดคะ่ะน้องนองคะเก่าขอโทษนะคะถ้าภาพไหวนี่คะ่ะน้องๆคะไอที่ประการบอกว่ามูแรงประการของคนอื่นเป็นโช่นี่คะ่ะของประการก็จะเป็นโช่แล้วคะ่ะข้างๆกันนะคะแต่ดอกนี้ไม่ใช่นะคะนี่น้องๆดูที่คะ่ะนี่เขาบานใหญ่มากเลยนะสามนิ้วเลยนะคะนี่ดูกีบซ้อนกีบซ้อนกีบหนาเลยนะคะว้ามูแรงประการสวยมากๆคะ่ะน้องๆ้องคะนี่ยคะ่ะกิ่งมักพลาดกันคะ่ะเพราะพลาดกันเนาะนี่ อันอุ้ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็มองคือค่ะน้องๆค่ะกำลังเยี่ยมเย้มมูแรงนะคะว้าวน้องๆค่ะนี่นี่นี่ดอกนี้ก็ตุ่มๆกันนี่โอ้สวยค่ะกำลังเยี่ยมเย้มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประการจะจับมาคู่กันให้ดูค่ะได้จับได้ไหมเดี๋ยวอุ้ยไม่ได้ค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งเขาพาดไปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวได้แล้วค่ะนี่ นี่ค่ะนงค่ะหมูแรงประการมีสองดอกสวยมากเลยค่ะดอกนี้บานเยอะแล้วดอกนี้ยังบานน้อยอยู่เลยค่ะแล้วยังไม่ให้นี่ค่ะข้างบนมีอีกค่ะนี่สามสี่ดอกเลยนะคะโอ้หมูแรงค่ะนงค่ะอู้หหอมด้วยค่ะอืมชื่นใจมากมากเลยอุ๊ยอุ๊ยขออภัยค่ะล้มจะล้มค่ะโอ้นี่ค่ะยอดแต่ละยอดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มาตัดกิ่งค่ะกิ่งมงเคือโดนเออ่แมงจักกะตุงแมงกินูนกัด ยอดค่ะกิ่งใหญ่ด้วยนะประการก็ไม่รู้จะทำไงค่ะก็เลยปล่อยไปค่ะเอาไม่เป็นไรทำใจค่ะนะคะเรามีหน้าที่ทำใจนะคะทำทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขากัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะยอดของมูแรงนะคะพอตุพกกิ่งเขาหน้านาบนะคะนี่กิ่งเขาเอ็นเนาะเขาก็จะเริ่มมีตาแตกมาค่ะนี่แตกมาตามโซกใบนะใบก็ร่วงไปแล้วแหละนี่ค่ะต้นกุหลาบประการเห็นไหมเนี่ย รอยมาแรงกัดทั้งนั้นเลยค่ะแต่เขาแข็งแรงค่ะนี่เขาถากไปหมดเลยค่ะเขาไม่เห็นภาษาโคราชเขาเรียกว่าเห็นนะคะเคยได้ยินไหมโอ้ถ้าคนภาคกลางหรือคนภาคอื่นอาจจะไม่เข้าใจคําว่าเห็นนะคะเห็นก็คือกัดแทะนี่แหละคะ่ะภาษาโคราชเห็นค่ะประการก็หลงพูดเนะาะบางคำบางคาก็ลืมไปเลยนะคะแต่บางทีก็นึกได้ค่ะน้องๆค่ะโอ้สวยงามมากๆค่ะน้องๆค่ะ แล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมกิ่งนะคะนี่นี่นี่รอยดำๆน้าตาลนี่ก็คือโดนแมลงแทะค่ะน้องๆคะ่ะภาษากลางคําไม่เห็นคูลาชก็คือแทะค่ะแทะกัดนะคะนี่แทะกัดกิ่งนะคะกุหลาบป,ประการไม่เคยได้สมบูรณ์คะ่ะน้องๆคะ่ะเพราะว่ากิ่งก้านเขาก็โดนเออแมลงแทะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะในความที่เขาแข็งแรงคะ่ะน,น้องๆนี่เห็นไหมเขาก็แตกกิ่งแตกยอดมาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นยอดบนยอดล่างมีหมดเลยนะคะแล้วต่อไปนะคะหมูแรงของประการจะเป็นช่อค่ะน้องๆ เดี๋ยวเมื่อกี้ประการเห็นนะคะมีหลายดอกอยู่ในช่อค่ะมีหลายดอกอยู่ในกิ่งเดียวกันค่ะน้องๆว่าอันนี้ภูมิอยู่ในกระถางก็ลืมแตกค่ะแตกกิ่งแตกก้านเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปตรงนี้นิดนึงค่ะไปดูโคโคนัดไอค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ประการเหงียนคอเร็วไปหน่อยค่ะเจ็บคอแล้วนี่น้องๆค่ะนี่ค่ะโคโคนัดไอค่ะดอกไม่สมบูรณ์ก็มีค่ะแล้วดอกสมบูรณ์นะคะอยู่ข้างบนค่ะน้องๆสีสวยมากโอ้ประการ นี่ค่ะก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะไม่สมบูรณ์ดอกเล็กค่ะนงนงคะ่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะประการตัดไปสี่ดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะนงนงถ้าไม่ตัดเขาก็ร่วงเนาะออดีแล้วคะ่ะนะคะเห็นไหมประการบอกว่ากุหลาบนะ่ะถ้าแข็งแรงแล้วเนาะเขาก็จะมีช่อหม่ออกมาอันนี้ก็คือโซกินคริสติน่าค่ะนี่มีช่อหม่มาแล้วนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะเป็นกลุ่มเป็นช่อแล้วพอตัดไปก็มีนี่ค่ะยอดใหม่ออกมาค่ะ เนี่ยค่ะกุหลาบปลูกลงดินแล้วประการพูดบ่อยจังเลยกุหลาบปลูกลงดินไม่ใช่พูดหรือว่ายวน้้ำลายไข่นะคะคือจะบอกว่ากุหลาบนะคะพอเข้าแข็งแรงแล้วจเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะคะไม่ต้องไปอยากว่าเขาจะไม่ออกดอกนะคะนงนงค่ะประการตัวแรกประการก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมกุหลาบถึงไม่ออกดอกทําไมต้นนิ่งอยู่เป็นปีๆเลยนะมูแรงนะคะอยู่ในดินเป็นปีนะคะนงนงค่ะหกเจือเดือนนะไม่ออกกิ่งไม่ออกก้านไม่ทําอะไรเลยค่ะ ประการก็เอาลรากระบบรากใบเบยเขาก็ดกเยอะแยะมากมายแล้วทําไมเขาถึงไม่ออกดอกเขาพักต้นอยู่ค่ะน้องนงค่ะเขากำลังทําใจเขาจะออกมาแบบไหนค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยค่ะน้องนงนี่ค่ะอีเทลเบอร์กาของมระกรก็เป็นช่อหลายช่อเลยนะคะโอ้นี่ค่ะมีแมงมีอะไรเด็ดออกไปค่ะนี่ค่ะอีมีเลียงดอกสมบูรณ์ก็มีค่ะดอกเล็กก็มีนะคะ ว่าน้องๆค่ะจะให้ดูค่ะนี่ค่ะโอ้โนวาลิสค่ะน้องๆค่ะโอ้โนวาลิสโพสเดอรนค่ะน้องๆค่ะสวยมากค่ะนี่นี่ดูลักษณะเวลาเขาบานค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะปลายกีบเหล่มเหลมเนาะโอ้สวยค่ะน้องๆค่ะดอกใหญ่ด้วยนี่อยู่ใกล้ๆกันก็มีค่ะนี่ค่ะตอนตูมไม่สวยเลยนะคะน้องๆทุกคนค่ะพอบานแล้วโอ้โหเขาสวยค่ะน้องๆค่ะ แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเดี๋ยวลองพิสูจน์ก่อนค่ะโอ้หอมค่ะหอมหอมอ่อนๆนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็ช่อนี้ค่ะกิ่นกระโดงช่อนี้นะคะถ้าตัดไปนี่ก็เกี้ยงเลยนะคะเกี้ยงหนุ่งนะคะโอ้นี่ค่ะอีมีเลียงนะคะเหลือครึ่งดอกก็พยายามบานค่ะน้องๆนี่นี่เหลือครึ่งดอกค่ะก็โดนแมลงกัดไปค่ะน้องๆค่ะนี่เห็นไหมโอ้กุหลาบเนาะอยู่กับธรรมชาติค่ะ ชื่นใจมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะนี่ดอกนี้เหลือครึ่งดอกก็พยายามบานค่ะน้องๆโอ้นี่ค่ะแตกกินแตกก้านเป็นช่อค่ะน้องๆนี่นี่คืออีมิเลียงนะคะนี่กุหลาบสีส้มแป๊ดๆป๊เลยค่ะนูนูนูช่อโน้นค่ะความที่กินก้านเขายาวค่ะตอนนี้นะคะเริ่มสะอะองแล้วค่ะเริ่มใบร่วงค่ะใบเหลืองใบร่วงก็ไม่เป็นไรค่ะอขห้เขายังอยู่เนาะนี่ค่ะจะให้ดูมันเป็นช่อก็มีค่ะนี่โอ้หักไหมเนี่ย ถ้าหากกระเสดายแย่เลยค่ะมีมีสามสี่ดอกค่ะอยู่ในช่อเดียวกันเลยนะแต่เขาจะบานทีละดอกเนาะนี่ค่ะแสงแสงไม่ได้ค่ะน้องๆค่ะนู่นมีหลายช่อค่ะนี่เห็นไหมโอ้ประการแล้วประการนะคะลดประการเนาะหนูค่ะชอบไปเข้าไปกินเนาะประการก็เลยซื้ออาร์ตเม็ดสีชมพูนะคะมาโรยไว้เนาะเขาว่าเข้าไปกินค่ะกินกินจนหมดเป็นกองนุ่นแหละกลัวเขาจะได้กินค่ะ โอนี่ค่ะล่วงแล้วค่ะโอ้ล่วงแล้วค่ะนี่ล่วงก็เด็ดออกไปค่ะน้องนค่ะเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งทีหลังค่ะตอนนี้เด็ดเอาดอกออกไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าตัดแต่งเลยก็ยังไม่ได้มีเวลาค่ะแต่ถ้าบางชนิดนะคะพอเราตัดแต่งกิ่งช้านะคะเขาก็จะแทงยอดใหม่ออกมาเลยค่ะน้องนนะคะเดี๋ยวออกไปก่อนค่ะนี่ค่ะออกไปจากปากุหลาบก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นยุงกัดค่ะ เดี๋ยวประการจะให้ดูให้ดูมูแรงที่เป็นโช่นะคะน้องๆคะ่ะประการว่านี่คะ่ะเขาจะมีโอกาสเป็นช่อนี่น,น,นีช่อนี้นะคะนี่มีดอกบานอยู่แล้วแล้วก็มีอีกสองดอกตูมอยู่ใกล้ๆกันคะ่ะนู่นคะ่ะอันนี้ก็คอเด j จูบิลีคะ่ะเต็มเลยคะ่นนคะน้องๆค่ะนี่แต่กิ่งแต่ก้านเยอะแยะเลยคะ่ะนี่ปลูกในออ่มังกรนะคะมีน้องๆถามประการว่าจัดการเพี้ยยังไงนะคะประการก็บอกว่า ตามลำพังสวนของประการนะคะเพียไม่ค่อยมีค่ะถ้ามีก็ประการก็จะใช้วิธีการเอาน้ําฉีดค่ะน้องๆค่ะใช้น้ําฉีดนะคะฉีดใต้ใบฉีดในใบอะไรเงี้ยแต่ก็น้อยครั้งมากๆค่ะที่ประการจะฉีดเนาะประการบอกตรงๆเลยค่ะว่าประการปล่อยเลี้ยงธรรมชาติค่ะคือมีก็ช่างมันค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวมันก็หายไปค่ะ นะคะประการก็เลยไม่อยากซีเรียสเนาะแล้วก็เลยบอกน้องๆไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องบางคนนะคะตั้งความหวังไว้เนาะว่าเอออยากจะรู้วิธีการที่ทาไมสวนกุหลาบประการถึงไม่มีเพี้ยพอดีมันเป็นเออโชคดีค่ะคือบริเวณที่ประการอยู่นี่เนาะมันจะมีลมพัดผ่านค่ะลมพัดผ่านแล้วมันลมกกรกเนาะพอลมูกรกเพี้ยมันก็คงไม่ค่อยมาอยู่ค่ะน้องๆมันก็จะบินไปป,ปิวไปค่ะนะคะประการก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพี้ยเนาะเพี้ยไฟไลายแดงไม่ค่อยมีค่ะ เหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่ประการเล่าให้ฟังว่ากุหลาบที่ประการซื้อมาแปดต้นนะคะประการได้ไลายแดงมาจากสวนเนะเาะพอประการเห็นป๊บประการก็ไปเอาน้ำยาซันไลนะคะผสมน้ําแล้วก็มาฉีดพ่นเลยค่ะนะคะเห็นเขาชักใย,ยอยู่ประการก็ใช้มือเนะะี่ยค่ะลูดออกเด็ดออกนะคะกระบี่ออกนะคะก็ต้องทําอย่างนั้นค่ะไม่ต้องรอให้เขาขยายพันมากมายนะคะไม่ต้องรอให้เขาเยอะค่ะนงๆค่ะเห็นป๊บก็รีบจัดการเลยค่ะนะคะ ไม่ต้องรอว่าเออเดี๋ยวรอพ่อบ้านมาช่วยเหลือเดี๋ยวรอคนสวนมาทําค่ะเราเห็นเราตรงไหนบางทีกุหลามันหลายต้นเนาะบางทีเราจําไม่ได้ด้วยค่ะว่าเอ๊ะกิ่งไหนเนาะมันเป็นไดายแบกประการเหมือนกันค่ะกำลังเดินกลับไปจะไปเอากันไกลามาตัดกิ่งเนาะเดินกลับไปกลับมากิ่งไดายแบกหายค่ะที่แท้มันไม่ได้หายค่ะเราจําต้นไม่ได้ค่ะ,น,คะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะคือเอ่เอความสมองเนาะบางทีแต่ถ้าไหนเด็กๆนะคะนี่ค่ะประการจะให้ดู นอนค่ะนอนเจาะค่ะนี่นี่เห็นชัดชัดเลยค่ะนี่น้องน้องคะแต่ประการจะเอามือจับเหรอไม่เอาค่ะน้องน้องคะนี่นี่นอนค่ะเออนอนหรืออะไรนอนนั่นแหละค่ะน้องน้องคะดูนี่ดูเขากินด้วยกันนี่นี่นี่กินจนหนีอ้อดูสิค่ะนี่เนี่ยค่ะนอนยังอยู่ค่ะนี่นอนยังอยู่คาะมือแต่ไม่จับค่ะเพราะว่าประการมือเปล่าเนาะว้ายดูสิค่ะนี่เขากินค่ะนี่ค่ะต้นนี้คือกุหลาบเบียร์ทีสค่ะน้องน้องคะดูสิกําลังจะมีดอก แล้วไอ,อ A, ้เมงดำๆที่มันกัดใต้ใบค่ะมันลามมาหาเนี่ยคะ่ะรู้สึกจะลามมาหาเบียร์ทีตของประการแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะถามว่าประการกําจัดแบบไหนก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยคะ่ะแต่ต้องขยันมาเดินดูหน่อยเนาะ,ะแต่ช่วงนี้ประการบอกว่าประการทําบ้านเนาะ,ะประการดูแลทําบ้านอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้มาเดินดูคะ่ะพอไม่ได้มาเดินดูก็อย่างนี้แหละค่ะนะคะถ้าเราเดินมาบ่อยๆเง, replaced, งาของเรามือของเรานะคะจับกิ่งนั้นจับกิ่งนี้สั่นไปสั่นมาอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะ กุหลาบแมลงหรือว่าตัวอะไรที่มันอยู่กับกุหลาบเราค่ะมันก็จะหนีไปเนาะมันก็จะหนีจากต้นนี้ไปต้นใหม่ค่ะน้องๆค่ะมันไม่ใช่หนีไปไหนค่ะแล้วกุหลาบของประการนะคะถามว่าเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบต้นเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบต้นนี่ก็ปลูกลงดินก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายค่ะน้องๆค่ะบางคนปลูกในกระถางเนาะต้องดูแลค่ะแล้วทีนี้บางบ่อนเนาะบางไอ้บางที่ค่ะบางที่บางบริเวณเนาะก็เพียเยอะอะไรค่ะก็ ไม่สามารถที่จะดูแลทั่วถึงเนาะก็ทําให้กุหลาบที่สวยๆงามๆนะคะเกิดอ,อาการมีปัญหาเนาะก็เลยทําให้โท่ใจบ้างอะไรบ้างประการก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรนะคะถ้าเออจอปัญหาเนาะเราก็ต้องหยุดนิ่งก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คิดแก้ไขเนาะถ้าเราไปมโมโหโโธโศนะคะมันก็จริงแต่ไม่ดีกับสุขภาพเราค่ะน้องๆงค่ะช่างมันค่ะปล่อยไปก่อนแล้วเราค่อยกลับ มาดูเลเข้าทีหลังค่ะน้องน้องนี่ค่ะเห็นไหมขนาดเคสของประการนะดูวะแมลงยังมากัดเลยนี่ดูสิเนี่ยกัดใบกัดอะไรค่ะนี่พร้อมที่จะบานแล้วนี่ค่ะเขามีแมลงมากัดค่ะมีแมลงนี่อันนี้ก็โอ้โหดอกนี่ค่ะน้องน้องค่ะฮันติงตันค่ะน้องน้องค่ะโอ้หันติงตันประการมาอีกแล้วค่ะนี่อู้เหอแป๊บเดียวน้องน้องค่ะเหอแป๊บเดียวนี่นี่นี่มาอีกแล้วค่ะเป็นช่อมาแล้ว เนี่ยค่ะผือค่ะผือเพราะประการไม่ค่อยได้มาดูเนาะนี่ค่ะก็มีค่ะมีช่อใหม่ขึ้นมามีสามโดห้าโดค่ะนูนโดนู่นก็กําลังบานค่ะประการก็พืนค่ะน้องๆก็อุ้ยอ้ยมันบริเวณแคบค่ะน้องนองค่ะถามว่ากุหลาบบริเวณแคบค่ะนี่ค่ะฮันติงตันค่ะน้องนค่ะบานฟูละมุนมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าถ้าไม่เก็บนะพรุ่งนี้ก็ร่วงค่ะนี่กลีบสวยงามมากค่ะนูนค่ะช่อนน่นชอกินกระดดงค่ะ ดอกเยอะมากเลยนะคะโอ้นี่ค่ะซาเฟียของประการก็ใช่ย่อยเนาะน,อนอ้องๆว้าเคสดนี่ค่ะเยอะเลยค่ะดุงนะเป็นดุงเลยเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้องๆคะคนไหนที่เจอปัญหาเนาะมันก็แล้วแต่พื้นที่จริงๆคะ่ะน้องๆคะ่ะประการก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะบางทีนะ่ะน้องๆรอคําตอบเนาะอประการก็ไม่ได้ตอบ ออ่ไม่ได้ตอบให้ได้ดังใจค่ะนงนงคะ่ะมันไม่ได้ดังใจหรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละสถานการณ์มันต่างกันค่ะนงนงคะ่ะต้องเราก็ต้องปรปงับปรุงบำรุงเอามาเอาจากสวนคนนั้นเอาจากสวนคนนี้มาบำรุงดูแลสวนของเราค่ะนงน,ง,นงคะ่ะประการก็ทําแบบนั้นเนาะก่อนที่ประการจะปลูกกุหลาบได้ สวยได้งามออกดอกเยอะอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ยังไม่เยอะนะคะนี่ถือว่ามีแค่ติดสวนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเยอะๆนะคะมีมีค่ะมีสวนคนอื่นที่เขาเยอะๆนะคะที่เขาทําสวยๆะคะ่ะมีนะคะแต่ประการน่ะก็ทําได้เท่านี้ประการก็พอใจในในความที่ของประการเป็นค่ะน้องๆคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ไวัยัตสองนะคะกําลังแตกโฉมมาค่ะนี่ใบยังไม่เขียวเข้มเลยนะขนาดลงดินนะเนี่ยแล้วดอกก็จะไม่ ไม่ม่วงค่ะนะคะอันนี้ก็วาเลนไทน์ค่ะนี่อุตสาเตกิงเตก,ก้านค่ะแทนที่จะกลับดาวไม่กลับค่ะอันนี้ก็อีเลแกนของประการค่ะนี่ตั้งโชวมาตั้งดอกมาก็นี่ค่ะโอ้ประการก็พอใจในระดับของประการนี่แหละค่ะนะคะอยากจะให้ดอกกุหลาบสวยๆงามก็ต้องขยันดูเลนะคะ น้องๆที่ถามประการว่ากําจัดเพี้ยยังไงใส่ปุ๋ยอะไรยังไงนะคะประการก็ทวนให้ทุกครั้งเลยนะคะว่าใส่ปุ๋ยยังไงนะคะประการก็ผสมดินก่อนคะ่ะอันดับแรกนะคะผสมดินปลูกก่อนอันดับแรกดินสําคัญที่สุดเลยนะคะปุ๋ยเเบบวิเศษแค่ไหนคะ่ะถ้าดินไม่ดีนะคะถ้าดินไม่ปรุงถ้าดินไม่ดีสารอาหารไม่ครบกุหลาบของเราก็จะไม่โตไปสักเท่าไหร่ค่ะน้องๆคะ่ะฉะนั้นก็ไอ้ดินดีมันแบบไหนละประการก็ แล้วแต่ความสะดวกของแต่และบุคคลเลยค่ะนะคะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ที่เราเตรียมเลยค่ะนะคะใครมีทุนทรัพย์เยอะหน่อยก็จัดการซื้อดินปลูกกลาบโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์น้อยจะทาแบบของประการก็คือดินร่วนนะคะดินร่วนก็คือดินในพื้นบ้านในสวนเรานี่แหละคะ่ะแต่ประการไม่มีเนาะประการบ้านเป็นภูเขาเป็นดินเหนียวค่ะโอ้น้องๆคะนี่ค่ะ เธอดิชันโฮม2004ของประการสวยมากคะ่ะน้องๆดอกใหญ่มากเลยคะ่ะแล้วก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะนี่ดูสวยกันน้องๆค่ะโอ้โหสวยมากๆคะ่ะน้องๆค่ะนี่คะ่ะอีกดอกหนึ่งคะ่ะอยู่ใกล้ๆกันคะ่ะน้องบานพร้อมกันสามดอกคะ่ะนี่คะ่ะน้องๆค่ะว้าวดูสิคะ่ะดูขาบานคะ่ะดอกใหญ่มากตูมเท่ากําปั้นเด็กน้อยเอ่อเกิดใหม่เลยนะคะ่ะนี่อ่ะโอ้นี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ เทอร์ดิชันโฮมสองพันสี่ค่ะน้องๆ้คะกุหลาบสีแดงสดนะคะสีแดงเจ็ดนะคะแดงเป็นเจินแหล่นนะคะแดงเจินแหลนนะคะมีกลิ่นหอมของกุหลาบโบราณค่ะกลิ่นกุหลาบโบราณน,นะคะทรงตัดดอกค่ะน้องนอง,นงคะโอ้สวยค่ะน้องนงคะโอ้สวย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 ,สวย,ส,วยสวยจังเลยกุหลาบสีแดงค่ะถูกไม่ว่าแพงไม่ว่าขอให้เป็นสีแดงไปก่อนเนาะน้องๆเนาะใช่ไหมคะสมัยตะก่อนค่ะเราจะท่องอย่างนี้เลยถูก แพงไม่ว่านี่คะ่ะสามโดกนี้คะ่ะโอ้โตพร้อมกันบานพร้อมกันเลยนะคะโอ้สวยคะ่ะน้องๆคะ่ะนี่คะ่ะกุหลาบเอาลงดินนะคะแล้วช่อนี้ก็คืออุย้ยดูสรอะการตกหรือมากาศคะ่ะอะไรนว้าลืมคะ่ะน้องๆคะ่ะนี่เออเอาไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็ เธอที่ชั้นโฮมสองมาสี่ค่ะบานนานบานทนมากๆค่ะบานแล้วค่ะอันนี้ตูมกันงงค่ะนี่ค่ะโอ้สวยอยู่นะคะโอ้ดอกเขาบานเห็นเกสรเลยค่ะน้องๆเกสรข้างในเป็นสีเหลืองใช่ไหมโอ้น้องๆค่ะอย่าเพิ่งท้อใจนะคะท้อได้ค่ะแต่อย่าถอยค่ะสู้ต่อไปค่ะทํายังไงเราจะมีกุหลาบสวยๆนะคะเราต้องสู้ต่อไปค่ะน้องๆค่ะ ปล่อยวางได้แป๊บๆค่ะแล้วก็กลับมาใหม่นะประการจะบอกนะคะอย่าไปปล่อยเขาทิ้งนะคะไม่ใช่ว่าช่างมันตายแล้วซื้อใหม่อันนั้นคือเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดค่ะอันนี้คือความคิดของประการนะอย่าว่าประการเด้อนะคะเป็นความคิดที่ไม่แก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดค่ะไม่เป็นไรตายแล้วเอฟมาใหม่ตายแล้วถอนทิ้งเอฟมาใหม่มันไม่ใช่ค่ะน้องๆค่ะอันนี้คือการปลูกพืชที่เอ่อที่ควรจะมีความภาคภูมิใจในตัวเราก็คือ ดูแลเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆจนเขาโตจนเขาแตกกิ่งก้านเนาะคะตั้งแต่เขายังไม่มีกิ่งก้านหลายๆกิ่งเนาะยังไม่มีดอกดอกติดมาจากสวนเด็ดทิ้งให้หมดค่ะปลูกไปก็เด็ดยอดเด็ดด,ดอกทิ้งไปค่ะแล้วพอเขาเริ่มแข็งแรงเขาก็จะให้ดอกที่แข็งแรงแก่เราคนน้องๆค่ะโอ้ยประการก็พูดได้สิเพราะประการมีเวลาทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันค่ะเพียงแต่ว่าประการโชคดีหน่อยที่ประการน่ะ,ระเกษียณอายุแล้วเนาะก็มีเวลาเยอะกว่าเพื่อน เพราะว่าประการผ่านมาหมดแล้วค่ะการทํางานการนอน,นดึกการตื่นเช้าการทํางานหามลุ่งหางค่ํานะคะทําผ่านมาหมดแล้วค่ะช่วงนี้ประการก็เลยกําลังคืนกําไรให้กับตัวเองค่ะน้อง úa. ประการทําเพื่อประโยชน์เพื่อกับรัฐบาลเพื่อกับประชาชนเพื่อกับอ,อ,องค์กรมาเยอะแล้วค่ะน้องค่ะตอนนี้ประการก็จะดูแลกุหลาบของประการค่ะนี่ค่ะโอ้ทำไมโทรศรรัพท์ประการเป็นอะไรอีกแล้วนี่ นะคะนี่ค่ะโอ้นูค่ะช่์ของบิชอบคาเซนกันูนค่ะไปเลยวค่ะเยอะแยะมากมายค่ะโอ้นี่ค่ะอล็กซันดีนค่ะพอตัดแต่งจริงไปก็ยอดใหม่ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คอนสแตนค่ะนี่คอนสแตนก็ติดช่อติดดอกนูนค่ะตอนนี้นะคะชัวเอมานูเอลของประการที่โน้มเข้าซุ้มไม่หมดค่ะน้อง นมไม่ซุมนมเข้าซุมยังไม่หมดค่ะเขาก็บานนูนค่ะแล้วก็มีตูมเต้มเลยนะคะแต่ละกิ่งนะคะสองเมตรเลยนะคะนี่ยาวมากเลยค่ะนี่ยาวมากเลยค่ะไปนูน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 เลยค่ะนุน่นโอ้ประการก็ว่านูนเห็นไหมพอประการตัดปั๊บกิ่งยอดออกมาก็เป็นฟุตแล้วค่ะนุน่นเห็น <He ard S 1> ไหมหน้าฝนนี่ <S <s เขาได้สารอาหารจากน้ําฝนด้วยนะน้องๆนี่ค่ะลาวิลาคอตต้านี่แล้วก็อันนี้ก็โอ้อะไรคะเนี่ยโอ้นี่นลยค่ะ ชัวอมานูเอลของประการค่ะแตกยอดเต็มเลยค่ะน้องๆแล้วนี่ค่ะโมนาลิซ่านะคะประการตัดแต่งกิ่งเขาก็แตกกิ่งใหม่ค่ะโดยการที่ประการยังไม่ได้เสริมปุ๋ยเสริมอาหารอะไรให้เขาเลยนะหน้าฝนนี่หน้าฝนนี่ปุ๋ยที่เหมาะที่จะใส่ให้เขาก็คือปุ๋ยอินซีน้องๆค่ะน้ำหมักจุลินรีย์บางน้ำหมักปัสสาวะบางน้ำซาวข้าวบางแล้วแต่ที่จะหาได้ค่ะน้องๆนะคะพวกปุ๋ยเคมีพวกอะไรเอ่อ ถ้าสุว่าใส่ไปนะคะเขาก็จะช้าล้างไปเนาะเราก็อาจจะเสียดายเนาะหรืออาจจะยังไม่มีผลอะไรกับต้นกุหลาบเท่าไหร่เนาะก็เลี้ยงถนอมไปก่อนค่ะเลี้ยงประคองเนาะเขาเรียกว่าเลี้ยงให้เขารอดหน้าฝนไปก่อนเนาะดูแลเอ่อกิ่งไหนเป็นไดบงไนแบกก็ตัดออกคะ่ะน้องนงคะ่ะตัดออกแล้วก็เอายามาทาเนาะประการก็ได้ตะบอกทุกคนนะคะว่าให้ตัดกิ่งออกแล้วก็เอายามาทาค่ะแต่ตัวประการเองก็ยังไม่ได้ทาคะ่ะน้องน,ง,นงคะ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้องน,ง,นงคะ่ะก็ เลี้ยงไปแบบนี้ละค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ดีเองแหละนี่แต่ละยอดแต่ละกิ่งค่ะก็มีไดยแบ็กนี่เห็นไหมนี่ดดยแบ็กให้เห็นๆเลยค่ะนี่ดำปี้เลยค่ะน้องๆก็ตัดออกไปหลายกิ่งนะประการตัดก็ทำใจค่ะคือถ้าตายก็เลิกเลี้ยงค่ะต้นนั้นก็ตายไปก็ไม่หาต้นใหม่มาแทนค่ะพอแล้วนะคะประการก็มีค่ะนอนตัวนี้ค่ะน้องๆค่ะเห็นไหมบุ้งสีนี่ว้าย เขาก็จะมากินดอกกุหลาบประการนี่แหละนะคะเนี่ยค่ะคือสตูเห็นแบบไม่ทํางานก็จับโอกค่ะแต่ตอนนี้ประการมือเปล่าค่ะประการไม่จับเดี๋ยวจะกลับไปใส่ถุงมือแล้วก็มาจับออกไปค่ะนะคะเนี่ยค่ะสตูพืชของประการก็คือจับออกนะคะท่านหนักหนาสาหัสก็อย่างเก่งก็น้ําขี้เหล็กต้มค่ะเป็นเพีย้ยเป็นอะไรเนาะเป็นเอเพี้ยเขียวเพี้ยอ่อนค่ะนะคะที่พอที่น้ําขี้เหล็กพอที่จะฆ่าได้เนาะแล้วก็น้ําสันไลค่ะน้องๆค่ะนี่เห็นไหมไดแบ็กนี่ ปีเลยค่ะน้องๆคะ่ะเนี่ยค่ะปีนี้นะคะกุหลาบประการเจอเจอไดแบกเยอะเลยค่ะน้องๆคะ่ะแต่ประการก็ทําใจแล้วเนาะเพราะว่ากุหลาบประการก็ไอกะระกุหลาบพวกนี้ค่ะต้นสามปีสี่ปีแล้วค่ะนี่นะคะปล่อยไปค่ะนะคะ,ะเขาให้ดอกเราชมจนหนำใจแล้วค่ะน้องๆคะ่ะนะคะชมจนหนำใจแล้วขอบคุณเขาแล้วนะคะว้ายสวยกันนี่ช่วงนี้สวยนะนี่ โอโเดี๋ยวไปให้ดูกุหลาบสีเหลืองโดกนี้ค่ะน้องๆค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะนี่ค่ะมิสโนแลนด์ของประการสีขาวบริสุทธิ์เลยนะคะนี่กําลังเย้มเย,ม,เยมก็สวยดีค่ะอืมค่ะสามารถบานได้นะคะบานได้จนเห็นเกสรค่ะแล้วกลีบเนา่นาๆหนอน,น,อน,น,อนก็มีค่ะน้งนองๆค่ะไม่ใช่ว่าจะสวยทุกกิ่งไปเนาะโอ้ก็ไม่ใช่ว่าจะสวยงามทุกอันไปค่ะ เนี่ยค่ะฝนตกชุกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกุหลาบดอกนี้ค่ะกําลังเย้มค่ะดอกเป็นกุหลาบดอกใหญ่มากแล้วก็ต้นสูงยาวมากนุนค่ะนุสูงขึ้นไปอยู่ข้างบนค่ะน้องๆเออโทรศัพท์ประการเป็นอะไรต้องเคาะหน้าโจค่ะนะคะนี่ค่ะหอมด้วยนะคะนี่มีกลิ่นหอมไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรประกันจําชื่อไม่ได้เหลืองอะไรนี่แหละคะ่ะนี่ หอมมากๆค่ะนูนค่ะดอกเขาสูงอยู่ยอดนูนค่ะกิ่งยาวมากๆค่ะประการตัดแล้วตัดอีกนะคะเป็นกิ่งกระโดงย่อยค่ะน้องๆค่ะกิ่งย่อยเนาะนี่ค่ะตัวนี้ไอ้นี่ค่ะลอนดอนอยก็เริ่มค่ะเริ่มติดดอกใหม่มานะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆค่ะที่ติดตามชมประการเนาะอ้ยเดี๋ยวค่ะไปให้ไปดู เออประการจะให้ดูกุลาบของประการสองต้นนี้เนาะซื้อมาแปดต้นเนาะหกต้นรอดค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะสองต้นนี้คือนีนไดมอนด์ค่ะน้องๆดูสิคะ่ะนี่ใบเป็นอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าประการไปทําผิดอิท่าไหนค่ะไม่รู้เขาโกรธเครืองประการด้วยเรื่องอะไรนะคะนี่ค่ะนีนไดมอนด์ดูสิคะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นไหมเนาะแต่ประการก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ร่วงหมดเลยแล้วเขาก็แต่ยอดใหม่มาค่ะตอนนี้ลาเขาก็อยู่ในดินเนี่ยค่ะหรือดินอาจจะเค็มไปต้นเขาอาจจะอ่อนแอไปค่ะนี่อันนี้ก็อันนี้คืออะไรนะสปิริตออฟฟิดอมค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะที่ต้นที่เขาที่ประการเล่นเกมล้วได้มาเนาะดูสิคันนี่เขาไม่เป็นใจเลยค่ะเหี่ยวแห้งหมดเลยนะคะแล้วอีกหต้นค่ะโอเคมากๆเลยค่ะน้อง นี่ค่ะหกต้นแต่ตัดแล้วนะคะก็มีใบเหลืองใบร่วงเป็นธรรมดาค่ะประการก็เก็บออกเนาะนี่ค่ะก็กําลังจะเออก็ยังไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าจะรอดไหมแต่ก็ประการว่าเขาก็นี่ค่ะแตกยอดแล้วค่ะนี่เขาก็เริ่มจะแตกยอดเนาะก็คือขอให้เขาลากเดินค่ะน้องๆค่ะถ้าลากเดินได้เนาะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มแตกยอดมาใบเขาก็ยังมีอยู่ค่ะนี่นะคะ แปต้นนะคะสองต้นเดี้ยงไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนาะแต่ประการเคยเหมือนกันนะที่เ,เขาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมนี่ไดยแบกบตัดออกไปนะคะนี่ก็เป็นค่ะเนี่ยค่ะกุหลาบหน้าฝุ่นเนาะลองปลูกทุกๆหน้าค่ะน้องๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นอับบาฮัมดาบี้ค่ะนี่ได้มาเนาะประการว่านะปลูกกุหลาบนะคะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวเนาะ นี่ค่ะยอดของกิ่งกระโดงของบีชอปคาสเซ่นเต็มเลยค่ะน้องนคองคะเดี๋ยวประการจะปีนบันไดค่ะน้องๆค่งคะปีนบันไดขึ้นไปให้ดูบีชอปคาสเซ่นประการต้นนี้เนาะโอ้สวยมากๆค่ะน้องนคองคะเดี๋ยวเด้อประกาศยังปีนนิดนึงนะคะลองดูซิว่าจะไปยังไงนี่ค่ะซูมนี้นะคะกุหลาบสีแดงค่ะนู่นค่ะโมนาลิซาโอ้หนุนลาวิลาคอตตายอดขึ้นไปสูงนุ่นค่ะ เดี๋ยวนะคะต้องระมัดระวังค่ะเดี๋ยวตกลงไปจะแย่เลยค่ะใส่รองเท้าบูทด้วยค่ะเดี๋ยวรองเท้าบูทไปค้างกันกับอุ้ยนี่ค่ะน้องๆค่ะขึ้นมาแล้วน้องๆค่ะบีชอบค้าศึนของประการค่ะนี่เอาดอกนี้ว้าวบีชอบค้าศึนนะคะนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะน้องๆค่ะเห็นไหมนี่ค่ะอุ้ย ไอยังสูงกันน้องๆค่ะนี่ดูสิคะช่อเขาเดียวเดียวเดียวประการจะโน้มลงมาให้ดูดีกว่าปีนบันไดแล้วก็ยังสูงกันน้องๆนี่โอ้แผลบนะคะอุ้ยขาเอ้ล่วงค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะน้องๆ่ะบีชอบคัสเซนของประการโอ้ดอกสวยมากๆค่ะน้องๆค่ะนี่ดูสิคะนี่ช่อดอกเข้าชโอ้โอ้ืม นี่คะ่ะน้องๆคะ่ะดอกเหี่ยวก็มีดอกแห้งก็มีคะ่ะนี่คะ่ะอีกช่อหนึ่งคะ่ะว้าวนี่คะ่ะนี่คะ่ะโมไม่เห็นหน้าดอกเนาะนูะ่นค่ะช่อหนึ่งสองช่อสามช่ออยู่ตรงนู้นคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะน้องๆคะ่ะทุกคนคะ่ะคุณพี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะลูกหลานด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยววันนี้ประกานพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวประกันจะไป ตัดแต่งกิ่งกุหลาบสักหน่อยค่ะน้องๆ้อคะขอขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ